พระมหามงกุฎบนนพศูนย์พระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับคุดาคารหรือว่าเรือนหรืออาคารที่มียอดเช่นปราสาทมณฑปหรือกระทั่งบุตสบกเป็นต้นการสร้างคุดาคารยอดมงกุฎหรือว่ายอดทรงมงกุฎปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ซึ่งอินทรคติหรือว่าคติพระอินเฟื่องฟูเป็นอย่างมากจนถือเป็นอุดมการณ์ประจําราชสมัย เช่นวิหารยอดวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเป็นกุฎาคารยอดมงกุฎหรือว่าพระมนลดบวัดพระเชตุพลวิมวลมังคารา,รามนะครับกุฎาคารยอดมงกุฎในรัชสมัยนี้เป็นสัญลักษณ์ของวิมานพระอินทร์หรือว่าภัยชยนมหาปราศ,าศาสตร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเหนือเขาพระสุเมนศูนย์กลางจักรวาลดังปรากฏนามอย่างเป็นทางการของวิหารยอดว่าพระบรวรสวีเ,เวชย,ยันตะวิหาร พระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระมหามงกุฎของพระประธานวัดนางนองกรุงเทพมหานครไว้บนยอดนพศูนย์พระปรางวัดอรุณราชวารารามสื่อความหมายถึงยอดวิมานไพยชยนนะครับเหนือเขาพระสุเมนศูนย์กลางของจักรวาลซึ่งมีพระปรางเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งก็มีความหมายเดียวกับสถาปัตยกรรมยอดมงกุฎหรือว่ายอดทรงมงกุฎนั่นเอง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ขณะท,ทรงพระผนวดนะครับก็ทรงถือเอาโอกาสนั้นนำตราพระมหาพิชัยมงกุฎพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ออกมาใช้อย่างเปิดเผยด้วยเหตุนี้กุฎาคารยอดมงกุฎจึงเลื่อนความหมายจากอินทรคติในรัชกาลที่3กลายเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่4ในที่สุดนะครับ